ี้ไลเนอร์อยู่แล้วสำหรับเกิร์ลเลิฟนะครับเราสร้างกระแสกันมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วจนตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกิร์ลเลิฟมีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ทำอย่างไรล่ะคู่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นอีกไม่ว่าจะเป็นชาร์ลอตนะครับซึ่งยังมีชีวิตที่ยืดยาวและยาวนานที่ยังมีแฟนคลับห้อมล้อมทั้งโลกแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเราหาบทประพันธ์ที่คนต้องการชมมากที่สุดบทประพันธ์ที่ผมไม่ได้เลือกเองนะต้องบอกกับคุณป๊อปปี้และคุณมงคลก่อนคือผมแฟนคลับเป็นคนแรนดอมเลือกกันมาจาก 4-5 เรื่องแล้วเราก็ตัดสินใจนะแล้วก็เรื่องนี้เราหาลิขสิทธิ์ยากมากว่าอยู่ที่ใครจนในที่สุดไปอยู่ที่ TV Thunder นะครับต้องแอบเมาส์ TV Thunder นิดนึงนะฮะไปขอซื้อต่อเขาไม่ขายก็ไม่ขายฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราไปเมิร์สกันก็คือเอาละเรายอมจ่ายแต่เราก็ทำงานร่วมกับเขาด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานแล้วก็ตั้งใจจริงๆอันนี้เปรียบเสมือนหัวใจห้องซ้ายเลยนะขนาดนี้คือต้องเข็นให้มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ระดับประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกนะเพราะประเทศไทยเราก็มีทางช่องวันแล้วแต่ระดับโลกเนี่ยนอกจากว่าทางไอซีอีเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือค่อนข้างหนักมากเราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งนะทั้งทางด้านอินบาวและเอาบาวก็คาดว่าเราจะมีอะไรที่ปรากฏการณ์ที่แปลกขึ้นครับซื้อกับไอทีแพงไหมคะซื้อไปแพงไหมเอาราคาเริ่มอุ้ยอย่าถามจริงจริงเอาตัวเลขไปแทงหวยตัวเลขเต็มเลยไปแทงหวยค่ะเอาอย่างนี้นะคือได้แล้วเป็นเงินสดใส่กระเป๋าจากคนนี้นะฮะต้องดูแลเขาอย่างดีนะทุกคนช่วยเขาขายอะไรก็ช่วยซื้อแพ็กเกจเขาด้วยนะช่วยซื้อเมมเบอร์เขาหน่อยได้ชี้นะแล้วก็ช่วยเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็ได้เข้ามา25ล้านบาทเบื้องต้นก่อนยังไม่รวมต่างๆนานาอีกมากมายนะครับส่วนทางนี้เราขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะว่ามันเป็นบริษัทมหาชนทั้งคู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอลสิทธิ์ข่าวพร้อมๆกันเดี๋ยวจะมีปัญหาก็คาดหวังว่าเราก็หวังสูงใช่ไหมพี่สมศรีคุณป๊อปปี้เราหวังสูงมากเพราะธรรมดาคุณก็อยู่ชั้น20กว่าอยู่แล้วเราหวังว่าเราอยากจะสร้างปรากฏการณ์ซีรีส์หลักให้ได้การทุกอย่างรวมกันให้หมดมัดรวมทุกอย่างก็ฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเริ่มต้นจากเมืองไทยก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนครับยังไงซีรีส์ครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อเรื่องนี้ครับผมมั่นใจที่สุดครับผมว่าจริงๆแล้วไอ้สีได้มีโอกาสเจอพี่ๆหลายๆคนมาก่อนหน้านี้เนาะกับแบบหมวดซีรีส์วายเนาะซีรีส์วายเราก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าโอเคเราได้รับเกียรติจากพี่ๆแล้วกันว่ายืนหนึ่งนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับผมแต่สำหรับซีรีส์เกิร์ลเลิฟเนี่ยใหม่มากแต่เรามั่นใจกับเรื่องนี้มากๆทั้งเรื่องของไอพีหยดกลิ่นสนิมเองหรือคู่นักแสดงที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนๆชาวไทยแหละที่กำลังรอแต่ว่าเป็นแฟนๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการนำเสนอแบบเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นแต่นำเสนอแบบไอฉีออริจินอลซึ่งมันเป็นความมุ่งมั่นที่ไอฉีอยากจะก้าวไปอีกระดับแล้วก็พา MGI แล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันในบนเวทีโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวแต่ว่าอีกกว่า190ประเทศทั่วโลกจะได้ดูพร้อมกันในวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับทางช่องวันเหรอคะช่องวันใช่คาดหวังอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างคือจริงคิดว่าซีรีส์นี้มันคงจะเหมาะช่องวันเพราะฉะนั้นดูสดแล้วดูย้อนหลังดูทางออนไลน์ได้ที่ ICE นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะแฟนบางกอกนะฮะเคยส่งอิงฟ้าไปที่เรตติ้ง4กว่าก็กรุณาส่งอันนี้เรตติ้งไปเทียบเคียงกันนะฮะเป็นนักแสดงสาวชั้นวันจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มีกี่ EP อ่ะครับมี10ครับมี10ฮะนะมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีทั้งอาชีพตำรวจแล้วก็คุณหมอครับคุณหมอด้วยอันนี้มันจะต้องรีเสิร์ชยังไงบ้างครับโอ้โหต้องถามคนที่ไปรีเสิร์ชมั้ยฮะอ่ะคุณหมอก่อนคุณหมอก่อนเลยค่ะคุณหมอยังไงฮะก็ต้องดูกระบวนการตั้งแต่เริ่มมั้ยคะเริ่มดูหนังก่อนกับนิติเวชค่ะแล้วก็เริ่มได้คุยกับคุณหมอนิติเวชจริงๆแล้วก็ไปดูเรียกว่าดูขั้นตอนการชันสูตรต่างๆเพื่อเป็นเคสสตัดดี้ของเราในเรื่องนี้ค่ะก็พวกคำศัพท์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบพลิกนิดนึงค่ะถ้าผิดนิดนึงหรือว่ามีอะไรผิดเกินไปก็อาจจะทำได้ก็ต้องทำทุกอย่างให้เป๊ะที่สุดกลัวเรื่องบทด้วยแล้วก็เรื่องการกลัวดราม่าไหมครับเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่มันเลยศัพท์การเมืองค่ะเพราะว่ามีคุณหมอมาคุยที่ฝั่งนี้ว่าทั้งตอนไหนผิดที่เอาใหม่ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วนะครับคุณหมออาจจะมาดูแลคนหนึ่งตอนนั้นผมนึกว่าคนนี้เป็นนักแสดงแบบเอ็กซ์ตร้าก็บอกว่าก็ยังดูแบบเป็นคุณหมอที่มีเยอะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นอาจารย์หมอนิติเวชนะครับซึ่งเขาก็พาไปผ่าศพกันนะอันนี้เรื่องจริงนะครับต้องไปเห็นศพจริงนะทำจริงครับน่ากลัวไหมเข้าไปกับศพจริงๆด้วยไหมตอนนั้นศพจริง
พออยู่ไปสักพักก็เริ่มแบบทำอะไรได้แล้วก็เริ่มดูกับคนก็ชิลได้ถือมีดผ่าจริงๆไหมอ่ะเอาแล้วอีกตำรวจนะตำรวจแบบปืนอะไรอย่างงี้เลยมั้ยต้องลงพื้นที่อย่างเงี้ยหยุดนานนี่คือก็มีไปที่นครบาลไปคุยกับตำรวจจริงๆที่เป็นสืบสวนอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงก็ได้มีขอเคล็ดลับจากสารวัตรแจ๊ด้วยก็มีได้การคุยกันแล้วก็รวมถึงพวกคิวแอคชั่นบูธต่างๆก็ต้องมีการไปการจับปืนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าหนักเอาการเหมือนกันนะต้องคิวปูเนี่ยหนักแล้วก็มันแม้กระทั่งถ้าถือปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องแบบกระชับแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ายากต้องเป๊ะด้วยเนาะแบบต้องเป๊ะมันต้องไปเรียนเพิ่มเติมในการก่อปืนอะไรอย่างเงี้ยไปฟังจริงๆเวิร์กช็อปค่ะเราก็มีเวิร์กช็อปกันเรื่องนี้เราก็เวิร์กช็อปกันเป็นเดือนเหมือนกันค่ะอันนี้แม่นปืนเรียบค่ะตอนนี้ก็แม่นปืนจ้องอันนี้ก็ถือว่าบูนมีปืนด้วยมีโป๊ะอย่างนั้นนะเอออย่างนั้นนะอะไรนะอันนี้บูนหนักที่เคยเล่นมาแล้วไหมโอ้ใช้ได้ค่ะก็หนักอยู่เหมือนกันบู๊คนละแบบค่ะแต่นี้จะเป็นแอคชั่นที่มันก็จะต้องใช้กำลังแล้วก็ท่าที่เป๊ะมากขึ้นครับผมขายลิงฟ้าก่อนหน้านี้แบบว่าตอนนี้ไม่มีหยาดฝนน่ะไม่ใช่หยาดฝนวิมานน้ำเขาก็กลัวเหลือเกินว่าเราจะแอคติ้งได้หรือเปล่าสองคนแต่พอมีหนังเรื่องนั้นออกมาทุกคนหายห่วงละในทุกหลายคนที่บอกว่าตีตราเราก่อนหน้านี้ตีตราจริงก็ต้องขอบคุณทุกคำสบประมาทที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากพูดตัวเองแล้วก็เอาชนะคำพวกนี้ให้เรารู้สึกว่าคนก็อยากติดตามไม่ว่าจะติดตามเราในมุมมองไหนก็แล้วแต่ขอให้ติดตามแล้วกันค่ะเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ค่ะแล้วชาร์ลอตล่ะก่อนหน้านี้มีคนสบประมาทเราโอ้ว่าดูจากที่เราดูหลังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นหรือว่าถ้ามีอะไรไม่ดีพวกกับไม่ให้ไม่ผ่านค่อนข้างจะเข้มงวดทั้งตัวนักแสดงเองแล้วก็ทางทีมกับโอเคให้พี่นวัดฝากนิดนึงค่ะภูมิใจภาคภูมิใจขนาดไหนหรืออยากให้ชมกันตอนไหนครับพี่นวัดให้ป๊อปปี้ฝากไหมฮะฝากเช่นกันครับจริงๆทั้งทุกปาร์ตี้เนาะทุกปาร์ตี้นักแสดงทีมงานนะครับผมทั้งช่องวันทั้งไอซีแล้วก็ทั้ง MGI เองภูมิใจในการนำเสนอโปรเจกต์นี้มากๆครับไอซีออริจินอลหยดฝนกลิ่นสนิมนะครับผมก็รับชมได้ตอนแรกในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับผมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเช่นกันสำหรับสมาชิกขออนุญาตผสมมาให้แล้วขอแถมนิดนึงก็สำหรับสมาชิก ICE นะครับผมก็ดู ICE Uncut Version ได้นะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลคลิปมีคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายเลยที่ทำร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับผมขอบคุณมากนะครับ ICE Original หยดฝนตินสนิทครับผมช่องวันดูได้วันไหนครับช่องวันวันเสาร์เวลาเท่าไหร่คะวันเสาร์เวลาเท่าไหร่คะ23 ก็เป็นว่าฝากทุกท่านด้วยละกันนะครับฝากผู้สนับสนุนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนะทางช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วก็ฝากคนดูนะฮะช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับว่าอยากรู้ความลับอะไรเยอะๆก็ตามไปได้ที่ IGE ละกันนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นออริจินอลนะฮะเดี๋ยวคนกินสนิมเพราะฉะนั้นเราจะมีคอนเทนต์ที่เป็นแปลกเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ดูเฉพาะ10 EP เท่านั้นนะครับแต่จะดูเส้นทางตั้งแต่ณวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบแล้วเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ตก่อนนะคะ